ายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความแม่แตงโมเปิดแถลงข่าวด่วนประเด็นโทรศัพท์มือถือแตงโมอยู่ที่ใครล่าสุดทนายเดชาบอกว่าแม่แตงโมยอมรับว่าได้ส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ็คที่อเมริกาเนื่องจากแม่ต้องการค้นหาหลักฐานว่าแตงโมถูกฆาตกรรมหรือไม่แม่บอกว่าได้คุยกับบังแจ็ควันละหลายชั่วโมงจนสนิทโดยบังแจ็คอ้างว่ามีหลักฐานเรื่องฆาตกรรมที่ผ่านมาแม่ได้ไปที่ Apple Store ในไทยแต่ก็ไม่สามารถกู้ข้อมูลและภาพขึ้นมาได้จึงหลงเชื่อบังแจ็คว่าสามารถกู้ข้อมูลได้จึงส่งโทรศัพท์ไปให้โดยเรื่องนี้แม่ไม่ได้บอกกล่าวกับคนเชื่อแม่มีเจตนาดีโดยคุณแม่ขอเวลา2วันจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดส่วนการโพสต์ Facebook IG โทรไลน์น่าจะเป็นฝีมือบังแจ็คส่วนการโอนเงินมาให้แม่ยังไม่มีข้อมูลไม่ขอพูดพร้อมเตือนมือมืดหยุดโพสต์